คำทำนายแม่นๆทายลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่11ทางช่อง The Story ขอนำเอาคำทำนายของคนที่เกิดวันที่11มาให้ฟังกันครับลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันที่11คือแม้จะเจ้าอารมณ์แต่ก็สร้างสรรค์คนเกิดวันที่11เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆเป็นคนซื่อตรงและปราศจากเล่ห์เหลี่ยมแต่ก็มักน้อยใจและเจ้าอารมณ์ดังนั้นจึงมักทำงานที่ต้องอดทนหรือมีรายละเอียดกวนใจมากเกินไปไม่ค่อยได้คนเกิดวันที่11จึงไม่ชอบเป็นผู้บริหารราชการที่มีระเบียบมากมายจุกจิกแต่ชอบที่จะเป็นศิลปินซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้โดยจินตนาการและอารมณ์ของตนเองและด้วยเหตุผลที่เป็นคนมีจินตนาการแจ่มชัดมีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันนี่เองจึงเป็นผู้มีความสุขมากถ้ามีโอกาสได้ทำงานด้านประดิษฐ์สร้างสรรค์ถ้าคุณมีบุตรธิดาคนรักหรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่ามอบงานบริหารให้เลยให้มอบงานประดิษฐ์คิดค้นให้ดีกว่าคุณจะได้ประโยชน์และเขาหรือเธอก็จะมีความสุขด้วยคนเกิดวันที่11ค่อนข้างหัวแข็งในสายตาคนรอบข้างแต่ที่จริงเป็นคนที่เรียกว่าหยิ่งในตัวเองมากกว่าว่ากันว่าถ้าตรวจสอบวันเกิดกันได้คุณพจมานสว่างวงคงเกิดวันที่11เพราะเป็นคนหยิ่งในตัวเองและถ้าอยากจะทำให้อ่อนน้อมนุ่มนวลก็ทำได้เป็นอย่างดีใครที่ทำให้คนที่เกิดวันนี้เกลียดหรือหมั่นไส้จะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ก็เป็นไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นเพราะคนเกิดวันที่11จะไม่รุกรานคนอื่นเลยและเมื่อพูดกันถึงเรื่องความรักคุณคงไม่ต้องบอกรักคนที่เกิดวันนี้ก็ได้ถ้าคุณสามารถทำตัวให้เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคนเกิดวันนี้ได้ในทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่เขาหรือเธอผู้นั้นที่สำคัญคือคุณต้องเป็นหลักให้เขาหรือเธอผู้เกิดวันที่11ได้ในการเป็นผู้นำและการตัดสินใจในเรื่องที่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อยามคุณอยู่กัน2ต่อ2นั้นคำยกยอคำพูดขอร้องที่อ่อนหวานจะเป็นการปรุงรสสวาทที่ดีกับคนเกิดวันที่11และในส่วนที่เป็นบทรักคนเกิดวันที่11เป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อๆไม่มีพริกแพงปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะทำความเรียบง่ายไม่พลิกแพงให้เป็นความสุขสมของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรเท่านั้นเอง